สวัสดีค่ะนิสิตวิดีโอคลิปนี้นะคะจะเป็นวิดีโอคลิปที่ต่อจากครั้งที่แล้วเป็นวิดีโอคลิปของวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คือวันจันทร์ที่16ตุลาคมนะคะก่อนอื่นก็เดี๋ยวอาจารย์รีวิวนิดนึงเนาะว่าครั้งที่แล้วเราทำอะไรไปแล้วบ้างก็คือเราได้พิสูจน์กฎของโอห์มส์เนาะหรือโอห์มส์ลอที่ได้สมการ J เท่ากับ sigma E โดยที่ J คือ current density sigma คือ electrical conductivity แล้วก็ E คือ apply electric field ในโลหะนะคะแล้วเราได้ทำโจทย์เนาะซึ่งโจทย์ในที่นี้เนี่ยนะคะมันมีข้อหนึ่งที่เราได้คำนวณหา sigma หรือ electrical conductivity โดยที่ใช้สมการนี้นะคะ tau เท่ากับ l ส่วน r vrms โดยที่ vrms นะคะก็คือได้มาจากความสัมพันธ์ทางthermal speed ของอิเล็กตรอนที่300เควินนะคะอันนี้ก็คือใน 3D เนาะคร่าวๆก็จะได้ออเดอร์10กำลัง5 meter per secondจากนั้นทาวคืออะไรทาวคือเวลาเฉลี่ยก่อนที่เจ้าอิเล็กตรอนเนี่ยนะคะจะคอลไลด์กับอีกอิเล็กตรอนหนึ่งนะคะหรือ average time between collisions นะคะในโลหะคอปเปอร์ส่วน L คืออะไร L นี่ก็คือ approximate เป็น mean free path นะคะซึ่งในที่นี้ก็ประมาณ 2.6 แองสตรอมปรากฏว่าเมื่อแทนค่าเสร็จสับนะคะเราจะได้ซิกมาเนี่ยอยู่ในออเดอร์10กำลัง6โอห์มมิเตอร์อินเวอร์สลบ1นะคะถ้าเทียบกับตารางเนี่ยสังเกตว่าค่าที่คำนวณได้กับค่าในตารางเนี่ยห่างกันถึง10เท่าเนาะหรือออเดอร์1ก็จริงๆสามารถจะพอ approximate ได้เพราะว่าก็ไม่ได้ห่างกันแบบหลายออเดอร์มากนะคะแต่ก็คือไม่ exact เท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยนอกจากตัวเลขที่ไม่เป๊ะแล้วนะคะยังมีอะไรอีกที่ทำให้ Ohm's Law เนี่ยนะคะในเชิง classical physics เนี่ยไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้นะคะอย่างเช่นความแตกต่างระหว่างโลหะนะคะฉนวนหรือสารกลุ่มตัวนำอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้ควอนตัมเข้ามาช่วยไหมนะคะแน่นอนก็ต้องใช้หลักการทางควอนตัมหรือควอนตัมคอนเซ็ปต์เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะโอเคหน้านี้อาจารย์จะสกิปไปก่อนเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เคยพูดถึงเฟอร์มิเอนเนอร์จีเลยนะนิสิตอาจจะงงๆคืออะไรหน้านี้ผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะมาดูว่าเราจะ approach band theory ของแข็งได้ยังไง band theory of solids นะคะจะมีอยู่2 approach นะคะ approach แรกก็คือการที่เราจินตนาการเลยว่าเวลาเรามีอะตอมเดียวๆเนี่ยอยู่2อะตอมนะคะisolated atom เนี่ยตอนอยู่ไกลๆกันเนี่ยนะคะ wave function ก็จะไม่ overlap กันถูกไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อะตอม2อะตอมเนี่ยนะคะเราเอามาใกล้กันเรื่อยๆถูกไหมเพราะว่าเรากำลังจะ form solid นะคะของแข็งก็คือจะต้องมีอะตอมเยอะแยะมากมายถูกไหมอยู่ที่ตำแหน่งต่างๆนะคะมันก็จะมีการ overlap ของ wave function เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการโอเวอร์แลปของเวฟฟังก์ชันเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะอีก approach หนึ่งนะคะเราจะใช้สมการ Schrodinger equation เข้ามา solve ปัญหาโดยที่ potential นะคะในสมการ Schrodinger equation เนี่ยก็จะมีterm ที่เราเขียนว่า potential จะเป็นเท่าไหร่ potential นี้นะคะจะเป็น periodic potential เพราะว่าอย่างSolid เนี่ยนะคะก็คล้ายๆกับว่ามันมีอะตอมเยอะแยะมากมายใช่ไหมอย่างที่อาจารย์บอกอินฟินิตแบบว่าทั้ง 3D หรืออาจจะพิจารณา 1D 2D ก็แล้วแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็คือ
เราสามารถจะมองได้ว่าเป็น periodic potential นะคะที่lactase ion เนี่ยเป็นตัวสร้าง potential เนี้ยขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดู approach ด้านนี้ก่อนนะคะซึ่งง่ายที่สุดมาดูยังไงดีในที่นี้นะคะเขายกตัวอย่างว่าอันนี้อาจารย์เอามาจาก PEG Survey เนาะเพราะว่ามีเพื่อนเราเขาถามเหมือนกันว่าอาจารย์เอา PEG มาจากไหนนะคะอ้างอิงมาจากไหนได้บ้างก็คือส่วนใหญ่จะมาจาก PEG Survey ไปดูเล่มที่มี Modern Physics นะคะคือจะค่อนข้างละเอียดระดับหนึ่งนะคะสำหรับระดับพวกเราเรามาดูอะตอมโซเดียมก่อนนะคะ Na เราเคยทำอิเล็กตรอนคอนฟิกเกอเรชันแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่า 3s นะคะมีอิเล็กตรอนอยู่ตัวหนึ่งถูกไหมคะซึ่งถ้าอยู่ไกลมากๆไกลกันมากๆเนี่ยโซเดียมอะตอม2อะตอมอยู่ไกลมากๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาต่างคนต่างอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเมื่อเราเอาอะตอม2ตัวเนี่ยเข้ามาใกล้เรื่อยๆเนี่ยเวฟฟังก์ชันก็จะเกิดการโอเวอร์แลปเกิดขึ้นนะคะแต่ว่า 3s energy level เนี่ยนะคะมันมีพลังงานเท่ากันถูกไหมมันมีพลังงานเท่ากันเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นก็คือเมื่อมีเวฟฟังก์ชันโอเวอร์แลปเนี่ยจินตนาการว่าอิเล็กตรอน1ตัวของโซเดียมอะตอมแรกกับอีกตัวหนึ่งนะคะของโซเดียมอะตอมตัวที่สองเนี่ยมันไม่สามารถจะอยู่ในระดับเดียวกันได้นะคะเขาเรียกว่า to degenerate เพราะฉะนั้นเวฟฟังก์ชันที่เกิดการโอเวอร์แลปขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้นะคะ energy level ที่3 s เนี่ยเกิดการแยกเกิดขึ้น split เกิดขึ้นนะคะออกเป็น2นะคะตัวเลข2นี้ก็คือได้มาจาก2โซเดียมอะตอมนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าถ้าเรามีอะตอมโซเดียมมากกว่า2เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเอาแค่นี้ก่อนเรามาดูว่าถ้าสมมติว่าเราแทนเวฟฟังก์ชันนะคะของตัวหนึ่งโดดเดี่ยวเนี่ยเท่ากับไซน์1อีกตัวหนึ่งเท่ากับไซน์2ตามที่เราเคยเรียนมาแล้วในพาร์ทที่1เนี่ยนะคะเวฟฟังก์ชันเราสามารถจะทำลีเนียร์คอมบิเนชันได้ใช่ไหมก็เอาอันนึงมาบวกกันอีกอันนึงมาลบกันนะคะก็จะเป็นเวฟฟังก์ชันรวมเมื่อมี2อะตอมเนี่ยนะคะเข้ามาใกล้กันมากเรื่อยๆนะคะถ้าดูแค่นี้เขาก็บอกดูว่าเขาก็บอกว่าเราลองมาดูแบบว่ารูปลักษณะว่าบวกกันแล้วจะเป็นยังไงหรือลบกันแล้วจะเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าเอาไซน์1บวกไซน์2เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูรูปอีกทีนะถ้าเอาไซน์1บวกไซน์2เนี่ยนะคะจะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าตรงกลางพอดีเนี่ยนะคะจะมีโอกาสเจออิเล็กตรอนได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะก็คือจะเป็นจะเป็นตอนที่ระบบรวมเนี่ยมีพลังงานต่ำสุดเมื่อเทียบกับเมื่อเราเอาไซน์1ลบไซน์2นะคะเดี๋ยวให้ดูรูปเพื่อความเคลียร์แล้วกันเนาะเอามาดูรูปข้างล่างก่อนนี่คือรูปข้างล่างไซน์1ไซน์2นะคะอันนี้ก็คือเป็นไอออนคอร์แล้วกันเนาะก็คือบริเวณที่เราจะเจอเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องไม่ไกลไม่ไกลใช่ไหมจากไอออนคอร์เจออิเล็กตรอนต่อไปเมื่อเอามาบวกกันนะคะก็เจอมากที่สุดก็คือโอกาสเจอมากที่สุดก็คือตรงกลางเห็นไหมแต่ว่าโอกาสเจอที่จะเป็นศูนย์ระยะห่างระหว่างอะตอมทั้งคู่เนี่ยโอกาสเจอที่จะเป็นศูนย์ก็ต่อเมื่อเราเอาไซน์หนึ่งลบไซน์สองสถานะเนี้ยนะคะจะมีพลังงานต่ำกว่าสถานะนี้นะคะสถานะ B จะมีพลังงานต่ำกว่าสถานะ C โอเคต่อไปมาดูรูปข้างบน R represent อะไร R represent ระยะห่างระหว่างอะตอม2ตัวนะคะ
เมื่อไกลกันมากเนี่ยโอเคต่างคนต่างอยู่ไม่มีปัญหา 3s ก็คืออย่าง 3s ขีดเส้นเดียวแต่เมื่อใกล้กันมากขึ้นเนี่ยนะคะ energy level 3s เนี่ยจะ split เห็นไหมถ้ามี2อะตอมเข้าใกล้ก็จะ split เป็น2เส้นแต่ถ้ามีอะตอมอยู่6นะคะก็จะ split เป็น6เส้นนะคะถ้ามี6อะตอมเนี่ยเข้ามาใกล้กันจะ split เป็น6เส้นแต่ใน solid เนี่ยนะเรารู้ว่าประกอบด้วยอะตอมเยอะแยะมากมายใช่ไหมตอน split เนี่ยนะคะมันก็เหมือนเราแรงเงาอะนะคะทาเฉดสีตรงนี้นะคะตรงเนี้ยนะแทนที่ว่าจะเป็นเส้นมันก็เลยกลายเป็นเฉดสีเฉดสีตรงนี้เรามีคำเรียกเฉพาะว่าแบนเห็นไหมแบนนะคะนี่ก็อาจจะดูเดลต้าอีว่าต่างกันยังไงนะคะที่ตำแหน่ง R0 โอเคต่อไปเราลองมาดู energy diagram ดูเนาะของโซเดียมเช่นเดียวกันมาดูฟากนี้ก่อนนะคะฟากนี้ก่อนฟากนี้ก็คือแทน energy diagram เนาะของโซเดียม1อะตอมเรารู้แน่นอนมี 1s 2s เราเคยทำมาแล้วเนาะ 2p 3s 3p ก็จริงๆต้องขีดเป็นเส้นเนาะ 3s 3p แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเราเอาอะตอมเนี่ยนะคะมาใกล้กันเยอะๆนะคะ n อะตอมใกล้กันเยอะๆ n อะตอมตัวเลขข้างหลังนะคะตัวเลขข้างหลังจะแทนจำนวนอิเล็กตรอนนะที่สามารถจะบรรจุหรือว่าอยู่ในสถานะนี้ได้เนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้า n เป็น1เราก็รู้ว่า 1s สามารถจะมีอิเล็กตรอนได้2ตัวถูกไหมแม็กซิมัมอันนี้เช่นเดียวกันนะ 2s ก็คือมีอิเล็กตรอนได้2ตัว 2p ก็คือมีได้6ถูกไหมถ้าสมมติว่า n เป็น1ก็คือมีอะตอมของโซเดียมเนี่ย1อะตอมโดยที่ p เนาะคือ l เท่ากับเท่าไหร่คะ l เท่ากับ1ถูกไหม l เท่ากับ1L เท่ากับ1เราก็จะมีได้ตั้งแต่เนี่ย2L บวก1เนาะก็คือมี3ถูกไหมมี3แต่3อันเนี้ยนะคะก็สามารถจะได้ทั้ง up down up down ถูกไหมก็จะมีเลข2ตัวนี้ก็จะกลายเป็นจะกลายเป็น6เนาะโอเคตามอาจารย์ทันเนาะเพราะฉะนั้น orbital angular momentum L เนี่ยสามารถจะโฮลอิเล็กตรอนได้2ตัวนี้คือ up down คูณกับ 2L บวก1อันนี้ก็คือเป็นสูตรลัดเลยแล้วกันเนาะนะคะถ้านิสิตจำไม่ได้ก็ไปแตก อะไรอะL ได้ ML เท่าไหร่ ML เสร็จแล้วก็แต่ละตัวได้ MS อะไรเงี้ยบวก 1/2 ลบ 1/2 ก็คือก็จะได้จำนวนนี้แหละนะคะอิเล็กตรอนที่เป็นไปได้โอเคในกรณีที่มีการโอเวอร์แลปเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากเวฟฟังชันเนี่ยมันโอเวอร์แลปกันมันก็เหมือนมีการโอเวอร์แลประหว่างแบนด์เกิดขึ้นแต่ว่าสถานะ 3s เนี่ยนะคะมันจะ half fill เท่านั้นก็คือบริเวณที่แรงเงาตรงนี้นะคะจะเป็น half fillเ
เพราะว่าอย่างถ้าอะตอมเดียวเนี่ยมันก็มีแค่อิเล็กตรอน1ตัวใช่ป่ะแทนที่จะเป็น2เพราะว่ามัน n up แค่3 s 1ถ้ามี n อะตอมเนี่ยก็คือ occupy แค่เนี่ย half นะคะ half ของแบนด์ของ 3s แล้วเกิดการ overlap ระหว่างตัว 3p นะคะกับ3s อันนี้เกิดการ overlap เกิดขึ้นอันนี้นะอันนี้ 3p จากนี่ถึงนี่อันนี้ 3p แล้วก็ 3s 3s ก็คือจากนี่เนาะถึงตรงนี้เนี่ยคือนี่คือ 3s โอเคเนาะโอเคต่อไปเรามาดูวาดนะคะถ้าเราวาดในที่เนี้ย text survey เนี่ยเขาจะวาด e อยู่ในแกน y fd ก็คือ Fermi Dirac distribution เนี่ยอยู่ในแกน x นะแต่บางเล่มเนี่ยนะคะเขาก็จะวาดอีกแบบหนึ่งก็จะวาดแบบนี้นะคะแบบนี้แทนลักษณะนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วกันมาดูคร่าวๆก่อนว่าตรงนี้อธิบายได้ยังไงกรณีของโลหะนะคะกรณีของโลหะเนี่ยตะกี้อาจารย์บอกแล้วว่าทำไมนะอิเล็กตรอนน่ะฟิลถึงแค่ half band เนาะนะคะ half band fill ซึ่งสูงสุดตัวเนี้ยนะที่เขา fill ได้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น Fermi energy level เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่า Fermi Dirac probability เนี่ยคืออะไรนะเดี๋ยวหน้าต่อไปจะพูดถึงอีกทีหนึ่งก็เขาบอกว่ายังไงลองสกิปพวก Fermi Dirac ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอีกทีเขาบอกว่าเมื่อมีสนามไฟฟ้านะ apply เข้าไปที่โลหะเนี่ยอิเล็กตรอนที่มีพลังงานตรงเนี้ยนะคะใกล้ๆกับ Fermi energy เนี่ยจะเกณฑ์พลังงานเนาะจากสนามไฟฟ้านั่นแหละหรือพลังงานภายนอกเนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะสามารถจะmove ไปที่พลังงานenergy state ที่มีพลังงานสูงขึ้นนะคะก็คือตรงเนี้ยนะถ้าอิเล็กตรอนอยู่ในสถานะที่แบบใกล้เคียงกับ Fermi level เนี่ยนะคะมันก็คือพร้อมที่จะได้รับพร้อมที่จะได้รับพลังงานจากfield ก็ได้สมมุตินะพร้อมที่จะได้รับพลังงานจากภายนอกแล้วก็กระโดดขึ้นไปนะคะหรือเกณฑ์พลังงานเนี่ยไปที่ empty energy state นะคะ
ก็ทำให้นำไฟฟ้าได้ต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูว่า Fermi Energy Level เป็นยังไง Fermi Dirac นะสูตรนี้นิสิตจะได้เรียนในตอนเรียน Stat Max ซึ่งอาจารย์จะพูดยังไงดีคืออาจจะค่อนข้างซับซ้อนนะแต่ว่าจำไว้แค่ว่า Fermi Dirac เนี่ยนะสามารถใช้ได้เฉพาะ particle นะคะที่เป็น fermion เท่านั้น fermion ก็คือเป็น particle หรืออนุภาคที่มีสปินเป็น half หรือเป็นครึ่งๆนะคะ Fe ตัวนี้คืออะไรโอกาสในการเจอ particle นะคะที่มีพลังงานเท่ากับ e เนาะอันนี้ก็1ส่วน exponential e ลบ ef ส่วน kt บวก1เรามาดูแล้วกันว่าสมมุติว่าถ้าอุณหภูมิแบบเป็นแบบ0 อะไรเงี้ยคือใกล้เคียงกับ0นะ0จริงๆอาจจะไม่มีใกล้เคียงกับ0เนี่ยก็คือเราจะได้ fe ในลักษณะนี้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะคะ e น้อยกว่า ef นะ probability หรือโอกาสในการที่จะมี particle นั้นเนี่ยนะคะหรือ fermion นั้นเนี่ยมีพลังงานเท่ากับ e เนี่ยนะคะจะเจอแน่ๆก็คือเป็น1แต่ถ้า e มากกว่า ef เนาะ e มากกว่า ef ก็คือไม่เจอเลยสัมพันธ์กับกราฟตะกี้ยังไงก็คือกราฟตะกี้จำได้ไหมที่บอกว่าอิเล็กตรอนนะคะมัน half fill ถูกไหม half fill และ half fill ไปถึง EF พอ half fill ไปถึง EF ปุ๊บเนี่ยตรงนี้ใช่ไหม half fill ไปถึง EF ปุ๊บเนี่ยนะคะถ้าอุณหภูมิแล้วก็อุณหภูมิใกล้เคียงกับ0เคลวินเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรแบบ apply ให้มันไม่มีอะไรกระตุ้นเนี่ยนะคะเขาก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะอิเล็กตรอนก็จะแบบ อยู่ตรงเนี้ยไม่เกิน EF เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้า E เห็นไหม E น้อยกว่า EF EF คือสูงสุดถูกไหมเมื่อไหร่ก็ตาม E น้อยกว่า EF โอกาสเจออิเล็กตรอนเนี่ยแน่ๆโอกาสเจอแน่ๆก็คือเป็น 100% หรือโอกาสเจอเท่ากับ1ถูกปะแต่ถ้า E มากกว่า EF เนี่ยนะคะ e มากกว่า ef อันนี้ก็จะเป็นกันนะถ้าครูเขียนอันนี้ก็จะเป็นจุดนี้เป็น ef ใช่ไหมถ้า e มากกว่า ef โอกาสเจอเป็น0อันนี้ในกรณีที่ในกรณีที่ t เนาะเท่ากับ0เคลวินแต่ถ้า t เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็มากกว่า0เคลวินเนี่ยนะคะโอกาสในการเจอเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่า1กับ0ละมันก็จะมีซัมตัวเนี้ยนะคะมาเจอที่ e มากกว่า ef ละโอเคเดี๋ยวเราลองมาแทนสมมติว่า t มากกว่า0มากๆเนี่ยนะคะ t มากกว่า0เนี่ยตรงเนี้ยเกิดอะไรขึ้นเนาะที่ตำแหน่ง e เท่ากับ ef เห็นไหมว่าเมื่อ t มากกว่า0เคลวินเนี่ยนะคะกราฟที่ได้ก็จะแบบเจอ e มากกว่า ef มากขึ้นมากขึ้นแต่ว่านะตำแหน่ง ef เนี่ยนะคะตรงนี้นะคืออะไรอันนี้แทนที่ว่าเขาจะใช้ e เขาใช้ e ลบ ef เพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงกลางตรงเนี้ยก็คือเป็น0แทนที่ว่าจะเหมือนที่อาจารย์วาดตะกี้ก็คือตรงนี้คือ ef ใช่ปะ
เนื่องจากเขาใช้ e ลบ ef ก็เลยตรงนี้เป็น0โอกาสในการเจอเนี่ยจะครึ่งหนึ่งพอดีก็คือเอาแค่ ef แทนเข้าไปใน e ใช่ไหมก็ได้1บวก exponential 0ก็คือ1ท้ายสุดก็คือ1ส่วน2 probability ในการเจอเนี่ยณตรงเนี้ยนะคะที่อุณหภูมิใดๆเนี่ยนะคะก็จะเป็น 0.5 ต่อไปเรามาดูของอันนี้ของอะไรเอ่ยของอินซูเลเตอร์เนาะของอินซูเลเตอร์เนี่ยนะคะวาเลนซ์แบนด์กับคอนดักชันแบนด์เนี่ยจะมีแบนด์แกปนะคะที่ค่อนข้างกว้างที่ค่อนข้างกว้างนะคะกว้างในระดับไหนประมาณ10อิเล็กตรอนโวลต์กว้างในระดับประมาณตรงเนี้ยนะคะถึงตรงเนี้ยนะจะระดับประมาณ10อิเล็กตรอนโวลต์คือกว้างมากๆบางคนเขาก็จะช่อยด้วย EG เนาะประมาณโอเคแล้วเขาถามว่าเท่าอุณหภูมิห้องล่ะอันนี้ทวนเนาะครั้งที่แล้วเราได้ลองทำละเท่าอุณหภูมิห้องเนี้ยนะนิสิตลองไปทำเองอีกรอบหนึ่งเนาะเราจะได้ออเดอร์ประมาณนี้ 0.25 0.025 EV นะคะเท่าอุณหภูมิห้องเนี่ยโอกาสเป็นไปได้ยากที่จะทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่ในวาเลนซ์ตัวเนี้ยวาเลนซ์แบนด์ตัวเนี้ยนะคะมีพลังงานที่จะกระโดดขึ้นไปอันนี้ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะว่าออเดอร์เนี่ยมันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับ EG เพราะนั้นพลังงานมันจะต้องสูงแบบมากมากอ่ะมากๆที่จะทำให้อิเล็กตรอนจากวาเลนซ์แบนด์เนี่ยนะคะกระโดดขึ้นไปถึงคอนดักชันแบนด์ก็เลยทำให้ฉนวนของเราเนี่ยนะคะการนำไฟฟ้าเนี่ยนะคะแทบจะเป็นศูนย์ก็คือยากมากๆโอเคเนาะคอนดักติวิตี้ก็เลยแบบน้อยหรือไฮรีซิสติวิตี้นะคะของอินซูเลเตอร์เนี่ยก็จะสูงเนาะต่อไปเราลองมาดูของเซมิคอนดักเตอร์นะเซมิคอนดักเตอร์จะต่างกับอินซูเลเตอร์ตรงไหนตรงที่ EG เนี่ยจะแคบลงเห็นไหมEG จะแคบลงแล้ว EG ตอนนี้นะก็จะอยู่ในออเดอร์นิดเดียวนะคะ1 EV 1ถึง2 EV คือน้อยมากๆแล้วถ้ายิ่งอุณหภูมิมากขึ้นเนี่ยนะคะอิเล็กตรอนบางส่วนในชั้นวาเลนซ์แบนด์เห็นไหมอิเล็กตรอนบางส่วนในชั้นวาเลนซ์แบนด์ก็สามารถจะได้รับพลังงานได้ง่ายนะคะกระโดดขึ้นไปที่ชั้นคอนดักชันแบนด์แต่อุณหภูมิก็ต้องสูงระดับหนึ่งนะไม่ใช่ศูนย์องศานะคะเพราะฉะนั้นที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยเขาบอกว่าไงที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยเขาบอกว่าปัวคอนดักเตอร์ถูกไหมเพราะว่าพลังงานมันไม่มากพอนะคะที่จะกระตุ้นอิเล็กตรอนตัวเนี้ยนะให้กระโดดขึ้นได้เพราะนั้นถ้าเทียบตัวเลข KBT ที่อุณหภูมิห้องเนาะยังน้อยกว่า1 EV เนาะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเนี่ยจะต้องสูงพอประมาณนะคะลองไปคำนวณคร่าวๆดูว่าอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่และอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าลองพอดกราฟดิสมมติอาจารย์ให้พวกเราลองพอดกราฟว่าโร V
resistivity เนาะกับอุณหภูมิเนี่ยในกรณีของเซมิเนี่ยน่าจะเป็นยังไงกรณีของโลหะเราพูดไปแล้วในครั้งที่แล้วนะคะส่วนเซมิเนี่ยตะกี้พูดไว้ละถ้าอุณหภูมิยิ่งสูงถูกปะอุณหภูมิยิ่งสูงโอกาสที่อิเล็กตรอนได้รับพลังงานจากภายนอกเนี้ยนะคะพลังงานจากภายนอกก็จะเยอะถูกปะแล้วได้รับพลังงานมากด้วยนะคะกระโดดขึ้นไปในชั้นคอนดักชันแบนด์ทำให้มีกระแสไหลหรือว่าการนำไฟฟ้าดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิสูงเนี่ย resistivity rho คือ resistivity เนาะก็จะน้อยถูกไหมก็จะน้อยเพราะฉะนั้นก็เนี่ยอุณหภูมิสูงโรน้อยนะอุณหภูมิสูงโรน้อยอุณหภูมิน้อยโรมากอ่ะกราฟจริงๆก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้กรณีของเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งต่างกับของโลหะนะคะซึ่งครั้งที่เราได้พูดละอ่ะลองไปเปรียบเทียบกราฟดูอีกทีหนึ่งต่อไปเราลองมาดูออเดอร์ของ EG เนาะตะกี้บอกคร่าวๆว่าประมาณ1อิเล็กตรอนโวลต์อย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็คือแค่ตัวเลขคร่าวๆนี้จะเป็นชนิดนะของเซมิคอนดักเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเพียวซิลิคอนเจอร์มาเนียมหรือไม่เพียวเนาะก็จะมีหมู่35ใช่ป่ะ35 46อันนี้คือธาตุหมู่ใช่ป่ะมารวมกันเดี๋ยวเราจะพูดโครงสร้างอีกรอบหนึ่งนะน่าจะเป็นจำไม่แน่ใจไม่วันศุกร์หรืออีกอาทิตย์หนึ่งเนาะเดี๋ยวดูว่าเราไปได้ไวขนาดไหนนะคะว่าโครงสร้างเหล่านี้นะคะเขาเขียนยังไงกันโครงสร้างผลึกนะคะมาดูแค่นี้ก่อนละกันอ่ะสารพวกนี้เป็นเซมิคอนดักเตอร์ที่อุณหภูมิสูงขึ้นถูกปะที่อุณหภูมิสูงขึ้นเนาะมันก็จะทำไมมีการนำไฟฟ้ามากขึ้นนั่นก็คล้ายๆกับว่า Eg เนี่ยมันลดลงเห็นปะ Eg มันลดลงใช่ไหมลดลงเห็นไหมลดลงนี่ก็ลดลงกรณีซิลิคอน 1.17 ไปเป็น 1.14ซิลิคอนเทียบกับเจอร์มาเนียมดิเจอร์มาเนียมเหมือนจะ Eg น้อยกว่าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเจอร์มาเนียมที่อุณหภูมิไม่ว่าจะ0หรือ300เคลวินเนี่ยก็จะนำไฟฟ้าได้ค่อนข้างดีกว่าซิลิคอนโอเคเนาะอันนี้เป็นอีกรูปหนึ่งซึ่งในเท็กซ์เขาวาดเนาะอันนี้เป็นทิศของอะไร apply electric field ไปทางนี้เนื่องจากอิเล็กตรอนอันนี้เป็นบวกเป็นลบอีฟิลใช่ป่ะขอโทษทีเพราะนั้นถ้าอิเล็กตรอนเป็นลบเนาะมันก็จะต้องมาทางนี้ถูกป่ะมาทางนี้นะคะแต่ตรงเนี้ยเขาแทนอะไรเขาแทนว่าสมมติอิเล็กตรอนเจ้าตัวเนี้ยนะหลุดเดี๋ยวลองใช้สีให้เหมือนกันละกันอิเล็กตรอนตัวเนี้ยซึ่งเดิมทีอยู่ตรงนี้ถูกปะได้รับพลังงานสูงละหลุดหลุดไปที่คอนดักชันแบนด์ตัวนี้คือ Eg นะหลุดวงตรงนี้คืออะไรวงตัวนี้นะคะคือโฮที่เกิดขึ้นโฮที่เกิดขึ้นอิเล็กตรอนไปทางนี้ละใช่ไหมตรงข้ามกับทิศของสนามไฟฟ้าแต่โฮที่เกิดขึ้นเนี่ยในวาเลนซ์แบนด์ก็ต้อง move opposite ถูกไหมคะว่าเป็น opposite charge กับอิเล็กตรอนเห็นนะนี่คือรูปที่อธิบายได้คร่าวๆเซมิคอนดักเตอร์นะคะ
แบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆลองไปอ่านดูอาร์ติเคิลที่อาจารย์ให้พี่ฮาวายแจกไปละนะอันนี้จะเป็น intrinsic semiconductor นะคะจริงๆก็เป็น intrinsic หมดโทษทีแต่อีกอันหนึ่งก็คือ extrinsic extrinsic คืออะไร extrinsic ก็คือได้มาจากการ doping เนาะหรือเจือธาตุเข้าไปเนี่ยนะคะใน intrinsic เดี๋ยวค่อยมาดูตัวอย่างอีกทีแล้วกันนะและอีกอันหนึ่งที่วันพุธอาจารย์อาจจะพูดถึงก็คือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยยังแบ่งเป็นแบบ direct band gap กับ indirect band gap แต่เดี๋ยวเราพูดอีกทีวันพุธเนาะมาเรียนของเราให้เข้าใจก่อนintrinsic ยกตัวอย่างเช่นซิลิคอนนะซิลิคอนตอนเราเรียนปีหนึ่งเนี่ยนะเขาก็จะให้เราเขียนแบบนี้ถูกป่ะอันนี้คือวงนอกสุดนะนี่คือข้างในเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นรวมภาพรวมแล้วกันแต่นอกสุดเนี่ยนะมีอิเล็กตรอน4ตัวนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันก็คือคล้ายๆกับมี4พันธะถูกไหมที่พร้อมที่จะบอนกับตัวอื่นใช่ไหมที่พร้อมที่จะบอนกับตัวอื่นหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคล้ายๆกับตรงเนี้ยแหละนะคะคือตรงเนี้ยเราจะเห็นบ่อยก็คือตอนนั้นเรายังไม่ได้เรียนหรอกว่าโครงสร้างผลึกเป็นยังไงเดี๋ยวต่อไปเราจะเรียนแล้วว่าซิลิคอนเนี่ยจะฟอร์มในผลึกไดมอนด์สตรัคเจอร์ซึ่งโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรียนลึกอีกทีหนึ่งครั้งหน้าๆเห็นไหมว่าสมมติว่าอาจารย์โฟกัสแค่1อะตอมมันก็จะมี4แขนนะคะอันนี้คือภาพ3มิติอันนี้คือแค่ภาพแบบมองให้เป็นเพลนเดียวกันแต่ในรูปความเป็นจริงเนี่ยซิลิคอนจะอยู่แบบนี้นะคะอยู่แบบนี้นะคะเป็นไดมอนด์สตรัคเจอร์เนาะอันนี้ก็จะเป็น intrinsic semiconductor ไม่ต้องทำอะไรก็จะเป็นสารกึ่งตัวนำอยู่ละหรือสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ต่อไปเรามาดูอันนี้อาจารย์จะทบทวนแบบไวๆแล้วกันเนาะถ้าสมมุติว่ามีการเจือธาตุหมู่5เนาะธาตุหมู่5เวลาธาตุหมู่5เนี่ยเรารู้ว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนก็คือมี5ตัวเพราะฉะนั้นจะมีอิเล็กตรอนเนี่ยเกินมา1ตัวเมื่อครบออกเตตใช่มั้ยเมื่อครบ8อิเล็กตรอนตัวที่เราเจือเข้าไปเนี่ยเราเรียกว่าตัวให้ถูกมั้ยเพราะว่าเป็นให้อิเล็กตรอนนะคะยกตัวอย่างหมู่5เช่นฟอสฟอรัสอาร์เซนิกแอนติโมนีนะคะแล้วอิเล็กตรอนที่เกินมาเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเมเจอร์แคริเออร์นะคะจะเรียกว่าเป็นเมเจอร์แคริเออร์ภาษาไทยน่าจะเป็นพาหะหมู่มากเมื่อไหร่ก็ตามพาหะหมู่มากนะเป็นอิเล็กตรอนเราจะเรียกว่าเป็น n-type semiconductor นะคะตัวที่เราโดปตัวนี้นะตัวที่เราโดปเนื่องจากให้ถูกไหมเราเรียกว่าโดเนอร์อันนี้ก็คือให้อิเล็กตรอนต่อไปเราลองมาดูอีกอันหนึ่งถ้าเป็น p-type นะถ้าเป็น p-type
ถ้าเป็น p-type คืออะไร p-type ก็คือ major carrier จะเป็น whole นะคะ major carrier จะเป็น whole เกิดได้จากไหนจากการที่เราเอาหมู่3นะคะเกิดจากการที่เราเอาหมู่3เนี่ยเข้าไปเจือถูกปะหมู่3ก็คือมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน3ตัวเพราะฉะนั้นเจือเสร็จเนี่ยมันจะเหลือโฮอยู่อันหนึ่งเนาะมันไม่ครบถูกไหมแต่ตัวเนี้ยต่างหากเป็นเมเจอร์แคริเออร์นะคะตัวที่เราไปเจือเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโฮถูกปะพร้อมที่จะรับอิเล็กตรอนพร้อมที่จะรับอิเล็กตรอนเขาก็เลยเรียกว่าเอ็กเซปเตอร์เอ็กเซปแปลว่าอยากได้ได้รับถูกปะก็จะเป็นตัวเอ็กเซปเตอร์พร้อมรับอิเล็กตรอนหรือตัวรับอิเล็กตรอนเนาะแล้วโฮแคเรียร์เมื่อไหร่ที่โฮเป็นเมเจอร์แคเรียร์นะคะบางครั้งโฮเนี่ยเขาจะใช้เป็น P นะก็จะเรียกว่าเป็น P type เห็นเนาะสารหมู่3ในนี้คือโบรอนมีอะไรอีกบ้างมีแกลเลียมมีอลูมิเนียมแล้วก็มีอินเดียมนะยกตัวอย่างอย่างอื่นโอเคอันนี้ก็อาจารย์ทวนไปละนะคะลองดูสรุปอ่านเองอีกทีนึงก็ได้ตรงนี้นะคะ pause วิดีโอแล้วก็ลองอ่านดูส่วนเลคเชอร์นี้นะก็จะเป็น second approach เนาะให้ไปทวน wave function ในกรณีที่เป็น traveling wave ก่อนนะว่าแต่ละตัว kx minus omega t เนี่ยคืออะไรแต่จริงพวกเราน่าจะเรียนมาแล้วล่ะพาร์ทแรกนะคะกรณีนี้แล้วจากนั้นเนี่ยนะคะวันพุธเนาะเราจะมาต่อว่าเวฟฟังชันเหล่านี้นะคะเมื่อ move ใน periodic lattice แล้วเนี่ยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งอาจารย์ให้การบ้านนะในการ proof พวกนี้นะแต่เดี๋ยววันพุธเรามาต่อในห้องอีกทีหนึ่งเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนว่ามันไปถึงไหนยังไงอ่ะแล้วก็การบ้านเนี่ยให้พิสูจน์ว่า absolute value ของไซน์เนี่ยนะคะบวกกับไซน์ลบเนี่ยนะคะต่างกันยังไง absolute value คืออะไรก็คือโอกาสในการที่จะเจอใช่ปะโอกาสในการprobability density ของคลื่นนิ่งนั่นแหละนะคะแล้วก็ traveling free electron เนี่ยในการที่จะเจอโดยที่จุดตรงนี้นะคะก็คือเป็น ion core นั่นแหละในการที่จะเจอใกล้ ion core ไหมอันนี้ถ้าเป็นสีน้ำเงินก็คือโอกาสในการที่จะเจอใกล้ๆ ion core หรือ positive ion เนี่ยก็จะเยอะถูกไหมเมื่อเทียบกับเส้นสีดำนะคะซึ่งเส้นสีดำเนี่ยก็คือเป็นไซน์ลบสแควร์ใช่ป่ะ absolute square เส้นสีน้ำเงินตัวนี้นะคะเป็นไซน์บวกสแควร์แต่ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยววันพุธนะเราจะมาลงดีเทลละกันแต่ว่าให้พวกเราลองอ่านสไลด์ตรงเนี้ยนะคะก่อนมาเรียนครั้งหน้างั้นครั้งนี้เราจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันวันพุธนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ